สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรเราไปเลยนะครับจากนี้จะเป็นการสปอยการรีวิวภาพยนตร์เรื่อง The Omen 1976ครับเป็นภาคแรกของแฟรนไชส์ Omen แต่ทางด้านเนื้อหาเนี่ยถือว่าเป็นภาคที่2นะครับโดยเนื้อหาก็จะต่อจากภาค The First Omen หลังจากที่มาร์กาเร็ตคลอดลูกออกมาเป็นลูกแฝดชายหญิงด้านลูกชายเนี่ยคือปฏิปักษ์ของพระเจ้ามาเกิดใหม่ไอ้พวกนักบวชและแม่ชีนอกรีเนี่ยก็เลยพาตัวลูกชายของมาร์กาเร็ตไปเปลี่ยนตัวกับลูกชายของท่านทูตของสหรัฐอเมริกาประจำประเทศอังกฤษนะโดยทำทีเป็นว่าลูกชายของท่านทูตเนี่ยเสียชีวิตหลังคลอดและแน่นอนว่าลูกชายของท่านทูตเนี่ยคลอดเวลาเดียวกันกับลูกชายของมาร์กาเร็ตนั่นก็คือวันที่6เดือน6เวลา6นาฬิกาท่านทูตเนี่ยพอรู้ข่าวว่าลูกชายตัวเองตายนะก็เศร้าใจมากแล้วไม่อยากให้เมียรู้เพราะเมียเนี่ยอุ้มท้องลูกมานานและอยากมีลูกมากก็เลยนั่งกลุ้มใจแต่ว่าก็มีบาทหลวงคนนึงมาบอกว่าเอางี้มั้ยท่านรับเลี้ยงลูกดูไหมเด็กคนนี้ไม่มีแม่แม่เสียชีวิตไปเมื่อตอนคลอดถ้าท่านรับเลี้ยงแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆเลยท่านทูตคนนี้มีชื่อว่าทอนท่านก็บอกว่าไม่เอาเมียฉันน่ะอยากได้ลูกของตัวเองไม่อยากรับเลี้ยงบาทหลวงนี่ก็บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องบอกคุณนายก็ได้นี่ครับเด็กคนนี้ดูๆแล้วก็หน้าตาคล้ายท่านนะก็บอกว่าเป็นลูกท่านไปเลยท่านทูตเนี่ยไม่อยากให้เมียเสียใจนะก็เลยรับเลี้ยงเด็กคนนี้เป็นลูกโดยไม่บอกให้ใครรู้เลยท่านทูตและเมียเนี่ยก็เลี้ยงลูกมาจนโตนะและตั้งชื่อลูกว่าเดเมียนทว่าพอเดเมียนโตจนเริ่มรู้ความเรื่องแปลกประหลาดมันก็ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านทูตทอนโดยเหตุการณ์สลดครั้งแรกมาเริ่มต้นที่งานวันเกิดของเดเมียนในตอนแรกงานวันเกิดก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นจู่ๆพี่เลี้ยงของเดเมียนก็ได้ไปเจอกับหมาดำตัวนึงพอได้สบตากันพี่เลี้ยงของเดเมียนก็มีอาการแปลกไปเหมือนโดนอะไรบางอย่างเข้าสิงโดยหลังจากนั้นพี่เลี้ยงของเดเมียนได้ปีนขึ้นไปบนตึกชั้นบนสุดและได้ตะโกนเรียกเดเมียนจากชั้นดาดฟ้าว่าเดเมียนเดเมียนมองทางนี้ฉันรักหนูนะสิ่งนี้ฉันทำเพื่อเธอหลังจากนั้นพี่เลี้ยงก็ผูกคอตัวเองและกระโดดลงมาจากชั้นบนสุดจนห้อยต่องแต่งเสียชีวิตเหตุการณ์ในครั้งนี้คล้ายกับเหตุการณ์ใน The First Omen ที่ซิสเตอร์แองเจลิก้าเผาตัวเองและโดดลงมาจากชั้นบนสุดและยังพูดคำพูดเดียวกันด้วยว่าฉันทำเพื่อเธออันนี้ผมวิเคราะห์นะมีความเป็นไปได้ว่าหมาดำนั่นน่ะคือแองเจลิก้ากลับมาเกิดใหม่กลายเป็นเฮลฮาวผู้เฝ้าประตูนรกและโผล่มาสิงร่างพี่เลี้ยงของเดเมียนชั่วคราวถามว่าทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะหลังจากนี้ครับมันมีพี่เลี้ยงคนใหม่มาดูแลเดเมียนแทนซึ่งพี่เลี้ยงคนใหม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกันกับไอ้สำนักนอกรีดซึ่งถูกส่งตัวมาให้ปกป้องเดเมียนตอนแรกเมียของท่านทูตคุณนายแคทเธอรีนหรือเคที่เนี่ยก็ชอบพี่เลี้ยงคนใหม่คนนี้นะเพราะดูฉลาดดีดูฝากฝังได้ดีจนมาเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นซึ่งท่านทูตและเมียเนี่ยต้องไปงานแต่งงานของคนรู้จักคนนึงและต้องการเอาเดเมียนไปด้วยแต่พี่เลี้ยงคนใหม่ที่มีชื่อว่าเบล็อกเนี่ยบอกว่าดิฉันเห็นว่าน่าจะพาคุณหนูเดเมียนไปที่สวนสาธารณะแทนค่ะเพราะว่าคุณหนูเนี่ยยังเด็กน่าจะไม่อินกับงานแต่งงานแต่แคทเธอรีนเนี่ยก็บอกว่าไปพาเดเมียนมาภายใน5นาทีเดี๋ยวนี้ไอพี่เลี้ยงนี่ก็บอกว่าแต่ดิฉันคิดว่าคุณหนูเดเมียนไม่ควรไปนะคะแคทเธอรีนก็โมโหเว้ยประมาณว่านี่ใครเป็นนายอ่ะนี่กูเป็นลูกน้องมึงเหรอไปพาเดเมียนมาเดี๋ยวนี้ไอพี่เลี้ยงเนี่ยก็เลยพาตัวเดเมียนมาแต่งตัวอะไรเรียบร้อยก็ไปงานแต่งงานกับท่านทูตและเมียท่านทูตแต่ปรากฏว่าพอเดเมียนเข้าใกล้โบสถ์ก็มีอาการหวาดกลัวตัวสั่นจนเมียท่านทูตเนี่ยสังเกตได้ว่าทำไมเดเมียนถึงตัวสั่นเหมือนกลัวอะไรบางอย่างใครก็ไม่มีแต่ท่านทูตกับเมียเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรก็เลยให้รถเนี่ยขับไปจอดหน้างานแต่งเลยปรากฏว่าพอรถไปจอดหน้างานแต่งปุ๊บท่านทูตก็เปิดประตูลงไปหาแขกเดเมียนก็ร้องลั่นขึ้นมาทันทีและถึงหัวแม่ตัวเองถึงแบบเอาเป็นเอาตายอ่ะจนท่านทูตอ่ะต้องสั่งปิดประตูและขับรถออกไปเลยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะมันทำให้ท่านทูตอ่ะนึกถึงใครบางคนที่มาพบเขาก่อนหน้านั้นชายคนนั้นก็คือบาทหลวงเบรแนนในภาคก่อนนั่นเองคือหลังจากเหตุการณ์ในภาคเฟิร์สโอเมนอ่ะที่รถชนบาทหลวงไม่ตายเว้ยแต่เหมือนว่าตอนนี้สติสตางค์จะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหนักกว่าภาคก่อนอีกนะเนื่องจากว่าหลังจากเหตุการณ์ในตอนจบของภาคแรกที่เดเมียนคลอดออกมาบาทหลวงเนี่ยก็ตามจดบันทึกทุกอย่างที่เกี่ยวกับเด็กที่เกิดวันที่6เดือน6เวลา6นาฬิกาจนรู้ว่าเดเมียนถูกสับเปลี่ยนกับลูกของท่านทูตก็เลยขอพบท่านทูตเพื่อจะมาเตือนท่านทูตว่าท่านทูตครับความชั่วร้ายกำลังคลืบคลานเข้ามาใกล้ท่านมันจะไม่หยุดจนกว่าจะกำจัดทุกคนที่ขวางทางมันให้หมดสิ้นท่านกำลังอยู่ในอันตรายไอ้ท่านทูตก็งงเว้ยไอ้ห่าบาทหลวงเข้ามาคุยอะไรกูเนี่ยงงเว้ยท่านทูตก็เลยโทรเรียกกาดให้มาจับตัวบาทหลวงออกไปแต่บาทหลวงเนี่ยก็พูดคำว่าท่านครับผมอยู่ที่นั่นวันที่เดเมียนเกิดครับผมรู้ว่าแม่ของเขาเป็นใครท่านทูตก็บอกว่านี่คุณกำลังพูดถึงเมียผมอยู่นะไอ้บาทหลวงเบเน่เนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่ครับผมพูดถึงแม่ของเดเมียนท่านทูตก็บอกว่านั่นน่ะเมียผมแต่บาทหลวงก็บอกว่าไม่ใช่ครับแม่ของเดเมียนก็คือแจ็ค
จ็คในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าเมียของแจ็คโคลหมาในปีศาจที่หึ่มๆกับมาร์กาเร็ตอ่ะแต่บาทหลวงยังไม่ทันได้อธิบายจบกาดก็พังประตูเข้ามาจับบาทหลวงออกไปบาทหลวงเบรนแดนเนี่ยก็โดนลากออกไปนะลากไปก็โวยวายไปท่านต้องฟังผมท่านต้องเชื่อผมมีแต่พระคริสต์เท่านั้นที่จะกำราบมันได้บาทหลวงเบรนแดนเนี่ยก็โดนลากออกไปจากที่ทำงานของท่านทูตนะซึ่งที่หน้าที่ทำงานของท่านทูตเนี่ยมันมีนักข่าวคนนึงนั่งรอทำข่าวอยู่พอเจอบาทหลวงเบรนแดนเนี่ยก็ถ่ายรูปบาทหลวงเบรนแดนแบบไม่คิดอะไรซึ่งนักข่าวคนนี้วันที่พี่เลี้ยงของเดเมียนผูกคอตายเขาก็อยู่ในงานวันเกิดของเดเมียนด้วยแล้วก็ถ่ายรูปพี่เลี้ยงของเดเมียนคนนั้นเอาไว้ด้วยทีนี้ยังไงต่อล่ะหลังจากที่เดเมียนไปงานแต่งงานและถึงหัวแม่ตัวเองไปเรื่องประหลาดของวันนั้นอ่ะก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้พอท่านทูตกับเมียกลับมาบ้านเมียก็ขอตัวไปนอนก่อนส่วนท่านทูตเนี่ยก็เดินลงมาด้านล่างของบ้านและพบว่าอีพี่เลี้ยงของเดเมียนอ่ะพาหมาดำเข้ามาในบ้านไอหมาดำตัวนั้นแหละที่จ้องตาพี่เลี้ยงคนก่อนท่านทูตเนี่ยก็บอกว่าเอาออกไปที่นี่ไม่เลี้ยงหมาไอพี่เลี้ยงก็บอกว่าแต่มันช่วยเฝ้าบ้านได้นะคะและดูคุณหนูเดเมียนก็รักมันด้วยพ่อของเดเมียนก็เลยบอกว่าถ้าฉันอยากเลี้ยงหมาเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปหาเองตัวนี้ไม่เอามันออกไปพี่เลี้ยงเนี่ยก็เลยต้องเอาหมาออกไปจนพ่อของเดเมียนเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าสรุปใครเป็นเจ้านายวะนี่คือพี่เลี้ยงนึกจะทำเหี้ยอะไรก็ทำเหรอเออตลกดีว่ะวันถัดมาเคที่แม่ของเดเมียนพาเดเมียนไปเที่ยวสวนสัตว์เพื่อปรับอารมณ์แต่ปรากฏว่าสัตว์ทุกตัวที่สวนสัตว์กลัวเดเมียนอย่างเห็นได้ชัดพอจะเดินไปป้อนอาหารให้สัตว์เนี่ยสัตว์ก็หนีกันหมดเลยแม่ของเดเมียนเลยพาเดเมียนขับรถดูลิงแทนกับลิงในสวนสัตว์นั่นแหละแต่ปรากฏว่าลิงในสวนสัตว์เนี่ยก็เกิดอาการตื่นกลัวและเข้ามาโจมตีรถของแม่เดเมียนทำให้แม่ของเดเมียนเนี่ยต้องรีบขับรถหนีกลับบ้านไปหลังจากเหตุการณ์นี้ทำให้แม่ของเดเมียนเนี่ยเริ่มกลัวเดเมียนแล้วแต่ยังไม่บอกความจริงให้กับผัวรู้เพราะกลัวผัวจะโกรธและจะคิดว่าเธอบ้าที่มากลัวลูกของตัวเองแคทเธอรีนก็เลยยังเก็บเงียบเอาไว้แต่ท่านทูตเนี่ยก็รู้สึกได้ถึงความหนักใจของเมียนะสัมผัสได้เลยว่าเมียกำลังเครียดอะไรบางอย่างอยู่วันถัดไปท่านทูตเนี่ยมีงานสโมสรก็ไปคุยงานไปแล้วก็ดูนักกีฬาเล่นรักบี้ไปแต่จู่ปานหลวงเบรนแนนแม่งโผล่มาจากไหนไม่รู้มาจับไหล่ท่านทูตแล้วบอกว่าพรุ่งนี้บ่ายสองครึ่งเจอกันที่สวนสาธารณะบิชอปผมขอเวลาคุณ5นาทีแล้วผมจะไม่โผล่มาให้คุณเห็นหน้าอีกเลยไม่รู้ว่าด้วยความอยากรู้หรือความรำคาญนะวันถัดไปท่านทูตก็ไปตามนัดของบานหลวงเบรนแนนซึ่งไปถึงปุ๊บบาทหลวงเบนแน่นก็ไม่พูดดีๆอ่ะก็ล่ายยาวถึงพระคัมภีร์เมื่อยิวกับสู่ไซออนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยจนน้ำทูตเริ่มรำคาญและจะเดินกลับบาทหลวงเบนแน่นเลยยอมพูดออกมาว่าเมียของท่านตั้งท้องครับและเมียของท่านกำลังตกอยู่ในอันตรายเจ้าสิ่งนั้นมันไม่ยอมให้ลูกชายของท่านเกิดครับมันจะทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้เด็กเกิดท่านทูตทอนครับเจ้าเด็กนั้นเดเมียนมันคือปีศาจมันจะฆ่าเด็กในท้องของเมียท่านจากนั้นมันก็จะฆ่าเมียท่านแล้วพอมันรู้ว่ามันได้ทุกอย่างจากท่านแล้วมันก็จะฆ่าท่านด้วยคือเอาตรงๆนะบาทหลวงเบแดนมึงมาพูดอย่างเงี้ยใครก็คิดว่ามึงบ้าท่านทูตเนี่ยก็เลยคิดว่าบาทหลวงเบแดนบ้าแล้วก็เดินจากไปบอกว่าคุณขอผม5นาทีผมให้คุณแล้วหลังจากนี้อย่าโผล่หน้าไม่ผมเห็นอีกหลังจากท่านทูตพูดจบก็เดินจากไปปล่อยให้บาทหลวงเบแดนนั่งวาเวอยู่ในสวนสาธารณะคนเดียวและจู่ๆลมก็พัดมาในสวนอย่างรุนแรงเหมือนจะมีพายุทำให้บาทหลวงเบรนแนนเนี่ยต้องรีบวิ่งหนีไปยังโบสถ์ที่อยู่ใกล้กันเพราะคิดว่าลมแบบนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแน่ๆมันต้องเป็นฝีมือของปีศาจบาทหลวงเบรนแนนเนี่ยก็ปีนรั้วเข้าโบสถ์ไปเลยจริงๆแล้วบาทหลวงเบรนแนนเนี่ยกะจะเข้าไปในตัวโบสถ์นะแต่ว่าเขาล็อกเอาไว้เข้าไปไม่ได้เลยต้องยืนอยู่ด้านนอกทันใดนั้นก็มีฟ้าผ่าผ่ามาที่เสาธงที่อยู่บนหลังคาโบสถ์ทำให้เสาธงน่ะหักลงมาปักกลางใจของบาทหลวงเบรนแนนจนบาทหลวงเบรนแนนอะตายขาที่จริงๆช็อตเนี้ยเดินหลบก็พ้นแล้วตกใจอยู่ไงหลบไม่ทันวันรุ่งขึ้นจู่ๆก็มีคนโทรศัพท์มาหาท่านทูตแล้วบอกว่าให้ท่านทูตเปิดหนังสือพิมพ์ดูสิท่านทูตจึงได้รู้ว่าปาหลงเบรนแนนน่ะตายแล้วหนำซ้ำนะเมียของท่านทูตเนี่ยยังบอกด้วยว่าที่รักคะฉันท้องค่ะเล่นเอาท่านทูตเนี่ยตกใจเลยเพราะไม่นึกว่าสิ่งที่ปาหลงเบรนแนนพูดจะเป็นความจริงเพราะตัวเองเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเมียท้องและบาทหลวงเบรนแนนรู้ได้ไงวะแต่ประเด็นคือเมียท่านทูตเนี่ยบอกว่าไม่อยากเอาเด็กไว้เพราะตอนนี้รู้สึกกลัวเด็กกลัวการมีลูกเลยไม่อยากมีลูกเพิ่มเลยมาขอความเห็นของสามีว่าสามียอมไหมท่านทูตเนี่ยเลยพาเมียไปพบจิตแพทย์นะเพื่อให้จิตแพทย์ประเมินว่าตอนนี้เมียมีอาการยังไงจิตแพทย์ก็ประเมินว่าเมียท่านทูตมีอาการกลัวการมีลูกไม่แนะนำให้คลอดลูกคนนี้ไม่งั้นอาการของคุณนายแคทเธอรีนเนี่ยจะยิ่งแย่ลงแต่ท่านทูตยืนกรานว่าจะไม่เอาเด็กออกเพราะปาหลวงเบรนแนนทายไปแล้วว่ามีอะไรบางอย่างต้องการฆ่าเด็กในท้องของเมียทิ้งซะท่านทูตเลยอยากจะลองฝืนชะตาดูและตัดสินใจให้เมียเอาเด็กไว้ทว่าฟ้าเขาไม่เป็นใจวันรุ่งขึ้นขณะที่ท่านทูตไม่อยู่ที่บ้านเมียของท่านทูตก็เปลี่ยนน้ำตู้ปลาตัดแต่งต้นไม้ที่แขวนอยู่จากเพดาน
ทว่าเมียนั้นทูตเนี่ยตัวเล็กนะจึงเอื้อมมือไปถึงต้นไม้ที่แขวนอยู่เลยเอาโต๊ะมาต่อแล้วปีนขึ้นไปบนโต๊ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเดเมียนกำลังแว้นจักรยาน3ล้อของตัวเองอยู่ในห้องอย่างเมามันแล้วจู่ๆพี่เลี้ยงของเดเมียนก็เปิดประตูให้เดเมียนแว้นออกมาด้านนอกจนชนโต๊ะของแม่ตัวเองทำให้แม่ของตัวเองเนี่ยร่วงลงไปจากชั้น2กระแทกเข้ากับพื้นอย่างจังได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งนันทูตก็รีบไปที่โรงพยาบาลนะแล้วก็เห็นว่าเมียเจ็บหนักมากและได้รู้ข่าวว่าเมียแทงลูกในท้องเสียแล้วทันทูโรเบิร์ตทอนก็เดินไปหาเมียนะเมียเจ็บหนักก็จริงแต่ยังพอมีสติแล้วก็พูดได้พอเห็นสามีเดินเข้ามาใกล้ก็บอกสามีว่าที่รักคะอย่าให้มันฆ่าฉันอย่าให้เดเมียนฆ่าฉันเย็นนั้นทันทูก็กลับไปที่บ้านนะและเข้าไปที่ห้องของเดเมียนแต่ปรากฏว่าอีหมาดำตัวก่อนหน้านี้เข้ามาอยู่ในห้องของเดเมียนอีกแล้วพอไปเห็นทันทูเข้ามาในห้องก็ยืนขู่ทันทีทันทูเลยเดินออกไปนอกห้องเว้ยและจู่ๆก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาหาทันทูตคนที่โทรเข้ามาก็คือนักข่าวที่ถ่ายรูปทันทูตและบาทหลวงเบรนแนนนั่นเองนักข่าวคนนี้มีอะไรอยากให้ทันทูตได้ดูก็เลยเชิญทันทูตมาทันทูตก็ยอมมานะทั้งสองคนเนี่ยก็ไปยังห้องล้างฟิล์มนักข่าวก็เริ่มโชว์รูปให้กับทันทูตได้ดูโดยรูปแรกเป็นรูปของพี่เลี้ยงคนแรกของเดเมียนที่เสียชีวิตไปโดยในรูปนั้นอ่ะมันมีเส้นสีดำประหลาดโผล่ออกมาเหนือพี่เลี้ยงของเดเมียนซึ่งไอ้ปรากฏการณ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นและหลังจากที่เขาถ่ายรูปนี้ได้ไม่นานพี่เลี้ยงของเดเมียนก็เสียชีวิตลงรูปต่อมาเป็นรูปของบาทหลวงเบรแนนซึ่งบาทหลวงเบรแนนเองก็มีขีดสีดำพาดผ่านร่างกายด้วยเหมือนกันเหมือนกับเสาเหล็กที่ปักร่างของบาทหลวงเบรแนนไม่มีผิดและแน่นอนว่าหลังจากที่ถ่ายรูปนี้ได้ไม่นานบาทหลวงเบรแนนก็เสียชีวิตลงเรื่องนี้มันน่าสงสัยมากนักข่าวคนนี้จึงเริ่มขุดคุ้ยประวัติของบาทหลวงเบรแนนจึงรู้ว่าบาทหลวงเบรแนนเนี่ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจึงมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานแต่ร่างกายภายนอกของบาทหลวงเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติยกเว้นจุดๆนึงนั่นก็คือบาทหลวงเบรแนนมีสัญลักษณ์666เล็กๆอยู่ที่ต้นขาด้านในซึ่งไอ้666เนี่ยตามไบเบิลมันก็คือตัวแทนของปีศาจแต่ว่าสิ่งเนี้ยมันยังไม่พีคสุดนักข่าวเลยพาทันทูตไปยังห้องของบัตหลวงเบนแนนแล้วพบว่าภายในห้องของบัตหลวงเบนแนนเนี่ยมีคัมภีร์ไบเบิลถูกแปะอยู่เต็มห้องเลยมีม้าเขนแปะอยู่เต็มห้องเลยแถมห้องยังอยู่ใกล้โบสถ์ด้วยเหมือนบัตหลวงพยายามป้องกันอะไรบางอย่างอยู่ไม่เพียงเท่านั้นนะบนโต๊ะยังมีบันทึกของบัตหลวงเบนแนนอยู่ด้วยซึ่งระบุถึงเด็กที่เกิดในวันที่6เดือน6เวลา 6:00 นนักข่าวก็พยายามถามนะว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับท่านไหมท่านทูตก็เลยยอมพูดออกมาว่าเดเมียนไม่ใช่ลูกของเขาลูกของเขาตายไปแล้วตอนนี้เขาเลี้ยงลูกใครอยู่ก็ไม่รู้นี่เป็นปัญหาของผมแต่นักข่าวคนนี้ก็บอกว่าไม่ใช่ปัญหาของคุณคนเดียวมันเป็นปัญหาของผมด้วยเพราะผมบังเอิญถ่ายรูปตัวเองในกระจกและพบว่าลูกของผมก็มีขีดสีดำเหมือนกันดังนั้นรายต่อไปอาจจะเป็นผมก็ได้สองสามวันถัดไปท่านทูตแล้วก็นักข่าวจึงเดินทางไปยังโรงพยาบาลที่เมียเขาคลอดและรับเลี้ยงเดเมียนที่นี่ด้วยแต่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้ที่โรงพยาบาลมีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นทำให้เอกสารต่างๆเนี่ยหายไปกับกองเพลิงหมดเลยทั้งเอกสารเรื่องเมียคลอดทั้งเรื่องเดเมียนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยท่านทูตเนี่ยเลยถามว่าแล้วบาทหลวงอ่ะมันมีบาทหลวงคนนึงเคยอยู่ที่เนี่ยพยาบาลที่เป็นแม่ชีเนี่ยก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อท่านบาทหลวงคนนั้นเหรอคะตอนนั้นท่านเป็นผอ. อยู่ค่ะตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วถูกส่งตัวไปที่มอนัสเตโรซึ่งทั้งพยาบาลและนักบวชที่อยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้ปันนั้นน่ะถูกส่งไปที่นี่หมดเลยบางคนเนี่ยไม่ตายก็เหมือนตายทั้งสองเนี่ยเลยเดินทางไปที่โบสถ์มอนัสเตโรแล้วก็เจอกับบาทหลวงคนนั้นจริงๆแต่ว่าตอนนี้สภาพดูไม่จืดเลยตาบอดข้างนึงมีแผลไฟคลอกไปครึ่งตัวท่านทูตแล้วก็นักข่าวเนี่ยก็เลยถามผู้ดูแลที่นี่นะถามว่านักบวชท่านนั้นน่ะมีอาการเป็นอย่างไรบ้างผู้ดูแลเนี่ยก็บอกว่าท่านน่ะพูดไม่ได้แต่ขยับมือซ้ายได้เล็กน้อยก็สื่อสารกันด้วยการเขียนนี่แหละทว่านักบวชท่านเนี้ยมีบาปติดตัวเพราะท่านได้ทรยศต่อพระคริสต์ท่านทูตกับนักข่าวเนี่ยก็งงนะว่าผู้ดูแลรู้ได้อย่างไรผู้ดูแลเนี่ยก็เลยบอกว่าคนนักบวชท่านนั้นน่ะเขียนสารภาพออกมาเองท่านเขียนสัญลักษณ์ของโบสถ์คณะที่ท่านอาศัยอยู่พร้อมกับตัวเลข666ทำให้ตีความหมายได้ว่าท่านทรยศต่อพระคริสต์และไปเข้ากับปีศาจเพราะ666มันหมายถึงปีศาจสัญลักษณ์ของปฏิปักษ์พระเจ้าท่านทูตได้ยินแบบนั้นนะก็พยายามไปพูดกับนักบวชท่านนั้นว่าท่านได้สารภาพบาปของท่านออกมาแล้วผมรู้ว่าท่านอยากชดเชยบาปของท่านดังนั้นท่านช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าแม่ของเดเมียนอะอยู่ที่ไหนบาทหลวงได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เริ่มขยับมือนะผู้ดูแลก็เลยเอาก้อนถ่านใส่มือซ้ายของนักบวชเพื่อให้เขาเขียนซึ่งนักบวชก็เขียนออกมาเป็นคำว่าเคอร์เวตซึ่งผู้ดูแลเนี่ยคิดว่ามันน่าจะหมายถึงสุสานเก่าโบราณเซอร์วิตี้เมื่อท่านทูตและนักข่าวรู้แบบนั้นก็เลยรีบดิ่งไปยังสุสานโบราณเลยแต่มันอยู่ไกลมากนะพอขับไปถึงเนี่ยก็ดึกมากแล้วแต่ความมืดก็ไม่ทำให้สองคนนี้หยุดลงได้ทั้งสองคนก็เดินเข้าไปในสุสานและตามหาหลุมศพจนพบหลุมศพที่มีชื่อว่ามาเรียสกิอาน่าวันที่6เดือน6 5ปีก่อนซึ่งมันคือวันเดียวกับที่เขารับเลี้ยงเดเมียน
ซึ่งด้านข้างกันก็ยังมีหลุมที่เขียนว่าแบมบิโนสกิอาน่าวันที่6เดือน6เช่นเดียวกันแต่โรงเนี้ยเป็นโรงเล็กนะเหมือนโรงเด็กอ่อนเพื่อคำตอบท่านทูตและนักข่าวจึงเปิดโรงทั้งสองออกดูเริ่มต้นจากโรงของมาเรียสกิอาน่าพอเปิดออกดูก็พบว่าด้านในโรงไม่ได้มีโครงกระดูกของมนุษย์อยู่แต่มีโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตที่คล้ายสุนัขซึ่งส่วนตัวแล้วคิดว่าน่าจะเป็นศพของแจ็คเกิลในภาคก่อนนะต่อมาท่านทูตและนักข่าวก็เลยลองเปิดโรงของเด็กอ่อนดูก็พบว่ามีโครงกระดูกของเด็กอ่อนอยู่และที่หัวมีรอยแตกท่านทูตเนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่าโครงกระดูกเนี้ยคือลูกของเขาพวกมันฆ่าลูกเขาท่านทูตเนี่ยก็เลยเศร้าเสียใจมากและในขณะที่ท่านทูตกำลังเศร้าเสียใจนั่นเองจู่ๆฝูงหมาดำก็โผล่ออกมาโจมตีท่านทูตและนักข่าวอย่างบ้าคลั่งท่านทูตและนักข่าวเนี่ยก็เลยต้องวิ่งออกจากสุสานไปและเอาชีวิตรอดไปได้อย่างวุ่นวิตจากนั้นท่านทูตเนี่ยก็กลับไปที่พักกันนะพอถึงที่พักปุ๊บก็โทรหาเมียปั๊บท่านทูตอ่ะบอกกับเมียว่าให้เตรียมตัวนะที่รักเดี๋ยวจะให้ทอมไปรับที่รักออกจากโรงพยาบาลเลยนะแล้วมาที่โรมและที่รักจะปลอดภัยเมียท่านทูตก็งงและกลัวด้วยว่าจู่ๆทำไมสามีให้ย้ายไปที่โรมแต่เธอก็เชื่อสามีนะก็ลุกขึ้นจากเตียงและพยายามเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อรอทอมจะได้เดินทางที่โรมแต่เนื่องด้วยเคที่แขนหักนะการเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยเลยทำได้ยากพอพยายามถอดเสื้อปุ๊บเสื้อแม่งก็เข้ามาคลุมหัวจังหวะนั้นมีคนเข้ามาในห้องเคที่ก็เลยถามว่านั่นทอมเหรอแต่ปรากฏว่าคนที่เข้ามาในห้องของโรงพยาบาลไม่ใช่ทอมแต่มันคือพี่เลี้ยงของเดเมียนนั่นเองพี่เลี้ยงของเดเมียนพุ่งเข้ามาผลักคุณนายแคทเธอรีนจนกระจกของโรงพยาบาลแตกจึงร่วงลงมาใส่รถพยาบาลที่รออยู่ด้านล่างเสียชีวิตคาที่ทอมที่จะมารับคุณนายเลยต้องมารับศพคุณนายแทนและได้แจ้งข่าวเศร้าให้กับท่านทูตได้รู้ทำให้ท่านทูตเนี่ยเสียใจมากทางด้านนักข่าวก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมถึงคำว่าเมืองเมกิโดซึ่งบาทหลวงเบเนนเคยบอกท่านทูตไว้ว่าท่านทูตไปที่เมืองเมกิโดและพบกับชายที่ชื่อว่าบูเกนเฮเกนและชายคนนี้จะบอกสิ่งที่ท่านทูตต้องทำให้กับท่านทูตได้รู้เองบูเกนเฮเกนเนี่ยเป็นหมอปราบผีชื่อดังนะแต่ท่านทูตไม่รู้ทีนี้จากการสืบข้อมูลนักข่าวจึงรู้ว่าคำว่าเมกิโดมีความหมายเหมือนกับคำว่าอามาเกดอนซึ่งหมายถึงจุดจบของโลกซึ่งเมืองเมกิโดเนี่ยมันอยู่ทางใต้ของกรุงเยรูซาเล็มประมาณ60ไมล์ตอนนี้ที่นั่นกำลังมีการขุดเจาะอยู่ถ้าท่านทูตจำชื่อของชายที่ต้องไปพบได้เราก็ไปพบคนนั้นได้เลยท่านทูตก็เลยบอกกับนักข่าวว่าเคที่ตายแล้วฉันอยากให้เดเมียนตายเช่นกันทั้งสองคนเลยเดินทางไปที่ทางใต้ของกรุงเยรูซาเล็มณเมืองเมกิโดและพบกับบูเกนเฮเกนซึ่งบูเกนเฮเกนเนี่ยก็บอกว่าขอคุยกับท่านทูต2ต่อ2คุณนักข่าวช่วยหลบไปหน่อยเรื่องนี้ต้องคุยกันตัวต่อตัวเท่านั้นอีนักข่าวก็ออกไปข้างนอกนะพอนักข่าวออกไปข้างนอกบูเกนเฮเกนก็บอกกับท่านทูตเลยว่าเดเมียนมันคือปีศาจมันไม่ใช่มนุษย์ท่านต้องพามันไปยังพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นในโบสถ์และกำจัดมันที่นั่นเท่านั้นเมื่อพามันไปในโบสถ์แล้วท่านต้องเอามีดปักที่กลางอกของมันมีดเล่มแรกนี้เป็นมีดที่สำคัญมากเพราะมันจะปัดเป่าชีวิตส่วนมีดเล่มอื่นๆให้ปักในลักษณะเป็นกางเขนมีดเหล่านี้จะเป็นการปัดเป่าวิญญาณท่านห้ามมีความเห็นใจมันเด็ดขาดเพราะมันไม่ใช่มนุษย์ท่านทูตก็เลยถามว่ามีอะไรมายืนยันว่าเดเมียนไม่ใช่มนุษย์บูเกนเฮเกนเนี่ยก็เลยบอกว่ามันต้องมีสัญลักษณ์อยู่สัญลักษณ์666อยู่ตามร่างกายแต่ท่านทูตเนี่ยบอกว่าเอ้ยไม่มีผมเนี่ยอยู่กับเดเมียนมานานไม่มีตรงไหนที่มีสัญลักษณ์666เลยบูเกนเฮเกนเนี่ยก็เลยบอกว่าท่านดูดีน่าจะอยู่ตามรายผมถ้าท่านแหวกผมออกท่านน่าจะเจอสัญลักษณ์666นี้ท่านทูตก็เลยถามต่อว่าแล้วพี่เลี้ยงล่ะจะเอายังไงดีบูเกนเฮเกนก็บอกว่าไอ้ผู้หญิงอ่ะมันคือผู้ต่อต้านจากนรกมันยอมตายเสียดีกว่าจะยอมพูดความจริงท่านทูตเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองต้องลงมือฆ่าเดเมียนก็เครียดเลยนะพอเดินออกจากบูเกนเฮเกนมาเนี่ยก็โยนมีดที่บูเกนเฮเกนให้มาทิ้งเพราะไม่อยากลงมือฆ่าเด็กแต่นักข่าวรีบวิ่งไปเก็บนะแล้วบอกว่าถ้าท่านไม่ทำเดี๋ยวผมทำเองก็ได้ทว่าในขณะที่นักข่าวกำลังเก็บมีดอยู่นั้นจู่ๆรถบรรทุกที่ขนกระจกมาด้านหลังก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเบรกมือเคลื่อนทำให้รถไหลมาทางนักข่าวนักข่าวพอรู้ตัวก็ไม่ทันเสร็จแล้วรถได้ไหลมาใกล้จนกระจกที่อยู่ท้ายรถพุ่งตรงมาทางนักข่าวจนปาดคอนักข่าวหลุดเสียชีวิตคาที่ท่านทูตพอเห็นอย่างนั้นก็ตกใจนะเลยตัดสินใจว่าเห็นทีคงต้องลงมือฆ่าเดเมียนจริงๆแล้วแต่ขอยืนยันก่อนว่าเดเมียนเป็นอย่างที่บูเกนเฮเกนพูดจริงไหมท่านทูตเลยกลับไปที่บ้านเว้ยแต่พอกลับไปที่บ้านปรากฏว่าแม่งมีหมาดำอยู่ในบ้านอีกแล้วแม่งอยู่ที่ชั้น2ท่านทูตก็เลยแอบซุ่มแล้วเปิดประตูทางลงห้องใต้ดินเอาไว้พอหมามันเดินมาแล้วลงไปสำรวจห้องใต้ดินท่านทูตก็รีบปิดประตูทันทีขังหมาดำเอาไว้ด้านล่างหลังจากนั้นท่านทูตก็หยิบกรรไกรแล้วเดินไปที่ห้องของเดเมียนซึ่งตอนนั้นเดเมียนกำลังหลับอยู่ท่านทูตก็เลยเอากรรไกรค่อยๆตัดผมของเดเมียนออกจนเห็นสัญลักษณ์666
3ตัวตรงอีกแล้วอยู่บนหนังหัวของเดเมียนทำเอาท่านทูตเครียดเลยแต่จู่ๆไอพี่เลี้ยงของเดเมียนก็โผล่มาข้างหลังและเข้ามาทำร้ายท่านทูตพร้อมกับบอกว่าอย่าทั้งสองก็ฟัดกันนัวนะแต่แน่นอนว่าพี่เลี้ยงเนี่ยมันไม่สามารถจะสู้แรงของท่านทูตได้อยู่แล้วท่านทูตเนี่ยก็เลยอุ้มตัวเดเมียนลงไปชั้นล่างแต่อีพี่เลี้ยงเนี่ยก็ตามลงมาอีกและซัดกับท่านทูตจนเครื่องครัวกระเด็นจากนั้นอีพี่เลี้ยงอ่ะมันเห็นซ่อมใหญ่ๆใช้ทำอาหารอ่ะมันเลยหยิบมาจะจิ้มท่านทูตเว้ยแต่สู้แรงท่านทูตไม่ได้ท่านทูตเลยจิ้มสวนจนอีพี่เลี้ยงเนี่ยตายห่าขาซ่อมทีนี้โตเกะก็หมดไปแล้วท่านทูตก็เลยอุ้มเดเมียนขึ้นรถและขับออกไปพาไปยังโบสถ์แต่ระหว่างทางมีตำรวจดักตรวจอยู่ท่านทูตเนี่ยก็ไม่หยุดเว้ยขับฝ่าด่านตรวจไปเลยทำให้ตำรวจต้องวอนเรียกกำลังเสริมมาตามจับรถต้องสงสัยแต่ท่านทูตเนี่ยก็ไม่หยุดนะบึงไปจนถึงโบสถ์หลังจากนั้นก็จับเดเมียนกดลงที่หน้าปรำพิธีซึ่งเดเมียนเนี่ยก็ดิ้นสู้นะและพูดว่าอย่านะครับอย่าครับพ่อทำให้ท่านทูตเนี่ยชะงักไปนิดนึงนะจากนั้นตำรวจก็ตามมาถึงที่เกิดเหตุพอเห็นท่านทูตกำลังจะทำร้ายเด็กก็เลยบอกว่าหยุดนะไม่งั้นผมยิงท่านทูตก็ชะงักไปนิดนึงแต่ก็ไม่หยุดนะท่านทูตง้างมือจะแทงมีดลงไปที่กลางอกของเดเมียนตำรวจก็เลยตัดสินใจยิงสวนไปทำให้ท่านทูตโดนกระสุนตายคาที่สรุปเดเมียนพ่องตายแม่งก็ตายร่างของท่านทูตและภรรยาเลยถูกนำไปทำพิธีที่สหรัฐอเมริกาซึ่งท่านประธานาธิบดีเนี่ยก็มาร่วมในพิธีด้วยเพราะท่านสนิทกับท่านทูตและภรรยาท่านทูตมากแต่ที่พีคที่สุดก็คือท่านประธานาธิบดีรับเลี้ยงเดเมียนดิโอเมน1976จบบริบูรณ์ต่อไปเป็นการรีวิวนะครับบอกเลยแม้จะเป็นหนังเก่านะแต่ผมเนี่ยรู้สึกชอบมากชอบมากกว่าหนังผียุคปัจจุบันในหลายๆเรื่องเลยครับผมรู้สึกว่ามันมีความน่าตื่นเต้นมากกว่าคือแน่นอนแหละหนังสมัยก่อนการแสดงเนี่ยมันจะไม่หวือหวาแบบสมัยปัจจุบันนักแสดงจะดูแบบแข็งทื่อเหมือนท่องบทมาแต่มันเป็นอิริยาบถเป็นลักษณะสไตล์ของคนในยุคนั้นอยู่แล้วครับและคือหนังแม่งไม่มีจัมสแกร์ไม่มีจัมสแกร์เลยนะแต่ความน่ากลัวของหนังอ่ะมันไม่ลดน้อยลงเลยครับบรรยากาศของหนังเนี่ยมันน่ากลัวมากแต่ถึงอย่างนั้นมันเอามาเทียบกับหนังผียุคปัจจุบันอย่าง The First Omen ไม่ได้ครับเพราะ The First Omen เนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าบรรยากาศในภาค The First Omen เนี่ยมันเลยลึกลับและน่ากลัวกว่าครับแต่ด้านเนื้อเรื่องเนี่ยผมชอบภาคนี้มากกว่านะมันดูแบบน่าติดตามดีอ่ะคือ The Omen อ่ะมันมีเหตุการณ์ในเรื่องให้ติดตามเยอะคนนี้ตายคนนั้นตายโดนตัวอะไรทำร้ายงุ่นงี้งั้นผมเลยรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่า The First Omen นะและถ้าเกิดให้เทียบกับ The Exorcist ผมชอบเรื่อง The Omen มากกว่านะ The Exorcist เนี่ยฉากไล่ผีอ่ะมันตลกแต่ The Omen เนี่ยมันไม่มีฉากที่ดูแล้วรู้สึกแปลกๆเลยถ้าจะมีก็มีแค่อันเดียวอ่ะนั่นก็คือตอนแรกท่านทูตแค้นที่เมียตายเลยอยากให้เดเมียนตายแต่พอไปเจอบุกเอเทเกนเสือกไม่อยากฆ่าลูกขึ้นมาซะแล้วแค่นั้นแหละนอกนั้นผมรู้สึกว่าบทอ่ะมันโอเคหมดเลยส่วนเรื่องทำไมบาทหลวงเบเดนถึงมีสัญลักษณ์666ต้องบอกว่าสาวกของลัทธิเนี้ยแม่งมีสัญลักษณ์666หลายคนมากครับแต่ไม่รู้ว่ามันใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินนะว่าคนนี้มีหรือไม่มีสำหรับคะแนนนะครับผมให้คะแนนเรื่อง The Omen ที่ 7.8 คะแนนถ้าใครชอบก็ลองไปหาดูได้นะครับสำหรับวันนี้กับผมนพพรชั้นนพพรลงไปเลยขอลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย